สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการหารทศนิยมของม.1กันมาดูโจทย์ค่ะตัวอย่างโจทย์นี้นะคะเป็นของประถมนะคะยังไม่เป็นมัธยมนะคะเราจะมาทวนกันตามหลักการนะคะเราจะดูที่ตัวหารเป็นหลักนะคะตัวหน้าคือตัวตั้งตัวหลังคือตัวหารคือ9คูณกับอะไรถึงจะได้ 23.4 ก็คือเท่าแม่9ใช่ไหมคะ9อะไรถึงจะได้ตัวตั้งจะเป็นทศนิยมหรือไม่เป็นก็ตามเราสนใจตัวหารทำให้เป็นจำนวนเต็มไม่เป็นทศนิยมก็พอโอเคเนาะพอนี้เป็นจำนวนเต็มแล้วนะคะเราตั้งหารปกติเลยนะคะ 23.4 หารด้วย9ปกติเลย9อะไรได้2ไม่มีกระเถิบมาเป็น23 9อะไรคะ9 2 108นะคะลบกันได้เท่าไหร่คะลบกันได้5นะคะจุดก็จุดค่ะนี่จุดให้ตรงกับคำตอบนะคะพอถึงจุดแล้วก็ดึง4ลงมา9อะไรได้54คะ9 6 50 4ลบกันได้0นะคะหยุดคำตอบข้อนี้คือ 2.6 แล้วมาดูว่าที่เราหามาจริงไหมก็นำคำตอบที่ได้มาคูณกับ9ดูมันจะได้ 23.4 มั้ย 2.6 คูณ9ใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วการคูณทศนิยมนะคะอันนี้1ตำแหน่งตัวนี้ไม่มีนะคะเพราะนั้นรวมกันก็คำตอบก็1ตำแหน่งแล้วก็เอา26คูณ9ดูเลย6 9 54ใส่4ทด5 9 2 18นะคะบวก5เป็น23นะคะ1ตำแหน่งค่ะจุดเนี่ยค่ะใส่4ลงไปก็ได้เรียงนะคะแล้วก็เป็น 23.4 ถูกไหมคะถูกต้องนะคะโอเคนะถูกต้องนะคะคำตอบที่หามาอันนี้ยังเป็นประถมอยู่นะคะต่อมาค่ะเพิ่มความเป็นมัธยมขึ้นมานิดนึงม.1ก็คือเราเรียนจำนวนเต็มลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมาหน้าตัวเลขที่กำลังหารกันทศนิยมที่หารกันก็เราดูแค่ว่าคำตอบในข้อนั้นจะตอบบวกหรือตอบลบใช่ไหมคะเครื่องหมายเหมือนกันหารหรือคูณกันคำตอบเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันคูณหรือหารกันคำตอบติดลบแล้วก็คูณหารกันปกติแค่นั้นเองข้อนี้ค่ะตัวตั้งติดลบนะคะตัวหารเป็นบวกนะคะลบหารบวกได้คำตอบเป็นลบนะคะก็เหมือนข้อนี้โจทย์เดียวกันเลยนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะลบ 2.6 ขั้นตอนก็แบบวิธีนี้เพราะเป็นโจทย์ข้อเดียวกันนะคะครูใส่แค่เครื่องหมายมาเพิ่มให้นักเรียนพิจารณาในความเป็นม.1แค่นั้นเองนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะความเป็นม.1เต็มรูปนี่เพิ่มเครื่องหมายเข้ามานะคะติดลบเข้ามาแล้วตัวหารค่ะตัวหารเป็นทศนิยมเพราะนั้นหลักการทำยังไงค่ะเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มให้ได้นะคะทีนี้อันดับแรกมาดูก่อนอันนี้ลบลบกับลบคำตอบข้อนี้ต้องเป็นบวกเพราะนั้นความหมายของมันคือ 0.625หารด้วย 0.05 นั่นเองนะคะอันเดียวกันทีนี้เราจะมาดูตัวหารมันเป็นทศนิยมทำยังไงนะคะอ้าววิธีการค่ะง่ายๆเลยค่ะถ้า1ตำแหน่งนำ10คูณเวลาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะถ้า2ตำแหน่งเอา100คูณนะคะเอาง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือง่ายที่สุดค่ะเราขยับกี่ตำแหน่งเพื่อให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มเราขยับตำแหน่งของตัวตั้งตามมาโอเคนะคะ1 2จุดนะคะ2ครั้งใช่มั้ยอันนี้ก็ต้อง2ครั้ง1 2จุดมันก็จะได้เป็น 62.5 หารด้วย5คำตอบที่ได้หารออกมาก็จะได้เท่ากับตัวโจทย์นะคะก็คือลบ 0.625 หารด้วยลบ 0.05 นะคะแบบนี้หรือใครถ้านักเรียนเอา100คูณใช่มั้ยคะ2ตำแหน่งก็จะหายไปใช่ไหมคะ0 2ตัวโอเคนะ100คูณก็กระเถิบมา2ตำแหน่งนะฮะโอเคนะคะทีนี้เราก็หารกันปกติเลยเพราะอะไรตัวหารเป็นจำนวนเต็มแล้วนะคะก็ได้เป็น 62.5 หารด้วย5 5 1ได้5ลบกันได้1ดึง2 5อะไรคะ5 2เป็น10ลบกันได้2จุดตรงนี้ก็จุดค่ะให้ตรงนะคะคำตอบกับตัวตั้งดึง5ลงมาค่ะ5 5เป็น25ลบกันได้0นะคะหยุดเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะ 12.5 ตรงนี้ค่ะตอบ 12.5 นะคะเพราะนั้น
ักเรียนลองเอา 12.5 มาคูณกับเท่าไหร่คะคูณกับ5ดูนะคะก็จะต้องได้เท่าไหร่คะ 62.5 นะคะหรือถ้านักเรียนจะคูณกับใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาอะไรคะ 12.5 นี่คำตอบข้อนี้คือ 12.5 นักเรียนเอาคูณกับ 0.05 ดูนะคะคำตอบก็ได้ 0.625 หรือจะเอานะคะ 12.5 คูณกับลบ 0.05 ดูคำตอบก็จะได้ลบ 0.625 เพราะบวกคูณลบได้ลบหรือแปลงเป็นตัวบวกแล้วเพราะลบคูณลบได้บวกนะคะความหมาย2ตัวนี้คือตัวเดียวกันใช่ไหมนักเรียนก็ลองเอา 12.5 คูณ 0.05 ดูอันนี้1ตำแหน่งอันนี้2คำตอบต้องกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งก็ได้เป็น125คูณ5ไปเลย5525ใส่5ทด2 52เป็น10 12ทด1 51เป็น5เป็น6นะคะก็นับเรียงเข้ามา3ตำแหน่ง5 2 6จุดแล้วก็0เห็นไหมคะได้ 0.625 หรือถ้าจะเอาตัวบนนะคะมันก็จะคูณกับอะไรคะลบตรงนี้บวกคูณลบนะคะก็ได้เท่าไหร่คะลบก็จะได้ตัวบนนี้อ่ะโอเคตรวจสอบแล้วนะคะทีนี้มาดูข้อนี้บ้างไปแบบรวดเร็วนะคะเราเก่งแล้วเนาะตัวตั้งเราไม่สนใจนะคะเราสนใจตัวหารว่าต้องทำยังไงให้เป็นจำนวนเต็มนะคะก็ขยับไปเรื่อยๆขยับกี่ครั้งก็มาขยับทศนิยมตัวตั้งด้วยนะคะอันดับแรกดูว่าคำตอบข้อนี้จะตอบบวกตอบลบนะคะลบกับบวกหารกันเป็นยังไงคะต่างกันคำตอบต้องติดลบทีนี้มาทำตัวหลังค่ะกระเถิบ1 2 3นะคะพอ3ก็ยังเป็น 2.7 ก็ยังมีทศนิยมต้องกระเถิบกี่ครั้งคะ4ครั้งค่ะปึ๊บแล้วมาจุดนะคะเพราะนั้นตัวนี้ต้องกระเถิบกี่ครั้งคะ4ครั้ง1 2 3 4ต้องใส่อะไรเข้าไปคะใส่0เข้าไปค่ะก็จะได้เป็น7 2 9 0หารด้วยเท่าไหร่คะ27นี่คำตอบก็ติดลบก็ได้เป็นเท่าไหร่คะตั้งได้เลย7 2 9 0หาร27 27อะไร27 2เป็นเท่าไหร่คะ54ลบกันได้12ลบ4ได้8นะคะ6ลบ5ได้1ดึง9ออกมา27อะไรได้189อ่ะพวกเราลองคูณด้วยกันค่ะ27อะไรคะ189 27อะไรคะ27 7เป็น189ลบกันได้0นะคะยังเหลือ0ดึงลงมา27อะไรได้0 27 0ได้0ลบกันได้0หยุดค่ะเพราะนั้นข้อนี้ตอบลบ270ลบ270อ่ะทีนี้ถ้าเราจะตรวจคำตอบนะคะทำอย่างไรเหมือนเดิมเอาคำตอบที่ได้คูณกับตัวหารนะคะโอเคเอาลบ270นะคะคูณกับอะไรคะ 0.0027 เนี่ยมันจะต้องได้เท่าไหร่คะลบ 0.729 เนี่ยมันจะต้องได้ตัวนี้นักเรียนก็ลองเอาคูณดูนะคะอันดับแรกอันนี้เป็นอะไรคะเป็นลบคูณกับบวกนี่คำตอบต้องเป็นยังไงติดลบโอเคติดลบทีนี้มาดูจะได้ 0.729 ตามหลังมาไหมนะคะอันนี้กี่ตำแหน่งคะ4ตำแหน่งใช่ไหมตัวหน้าไม่มีเพราะนั้นคำตอบต้องกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งนะคะเพราะนั้นพวกเราก็เอาอะไรมาคูณกันเลยนะคูณลบเอาอะไรมาคูณกันเลยคะเอา270มาคูณเท่าไหร่คะ27นะแบบนี้เลยเราแบบนี้ค่ะคูณแบบเร็วเราเอา0ออกมารอเป็นคำตอบไว้รอนะคะมันก็จะเหลืออะไรคะ27คูณ27ค่ะ77 49ใส่9ทด4 72 14เป็น18 27 14ใส่4ทด1 22เป็น4เป็น5บวกกันได้เท่าไหร่คะ9 2ทด1เป็น5เป็น6เป็น7 7 2 9เอามาเติมต่อนี่แล้วท่านผู้ชมต้องเป็นยังไงคะ4ตำแหน่งเรามาเติมไล่เรียงเลยค่ะ0 9 2 7 0แล้วคำตอบต้องเป็นยังไงคะลบคูณบวกต้องได้ลบอ้าวตรวจสอบถูกต้องไหมคะถูกต้องโอเคนี่คือหลักการการหารทศนิยมของม.1 นะคะ